วนกันค่ะว่าคำศัพท์ที่เราเรียนในบทที่9นะคะแล้วก็ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะคำศัพท์ทั้งหมด10คำนะคะคำศัพท์คำที่1ค่ะ news article แปลว่าบทความจากหนังสือพิมพ์หรือจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ innovation แปลว่านวัตกรรมค่ะ headline แปลว่าพาดหัวข่าวค่ะ author คือผู้เขียนค่ะ prototype หมายถึงต้นแบบนะคะ paragraph แปลว่าย่อหน้า informative แปลว่าซึ่งให้ข้อมูลหรือความรู้ค่ะ opinion คือความเห็นนะคะ summary คือบทสรุปค่ะและสุดท้ายค่ะ point of view ก็คือความคิดเห็นหรือมุมมองนั่นเองค่ะสำหรับ grammar นะคะคือเราจะเรียนเรื่อง giving opinion นะคะเวลาที่เราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นว่าเราเห็นด้วยค่ะเราก็จะใช้คำว่า I think แล้วก็ตามด้วยประโยคที่เราต้องการจะพูดนะคะเช่น I think I like it นะคะหรือ I agree with ก็ตามด้วยประโยคที่เราต้องการจะพูดค่ะ From my point of view I think นะคะถ้าเราไม่เห็นด้วยค่ะ disagree คือเราไม่เห็นด้วยเราก็สามารถพูดว่า in my opinion I disagree withนะคะหรือ in my opinion I don't like หรือ I don't think ก็ได้นะคะถัดมาค่ะ I disagree with แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะพูดหรือ I disagree with the idea that นะคะไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าอะไรก็เล่าต่อไปได้ค่ะสุดท้ายค่ะ from my point of view I don't think แล้วก็ตามด้วยประโยคที่เราต้องการจะสื่อสารค่ะเอาละค่ะนี่คือบทที่9นะคะทั้งหมดที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่บทหน้าค่ะสวัสดีค่ะ